สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะข่าวฟ้ายามเย็นที่นี่สถานีฟ้าวันใหม่ค่ะเจอกัน5โมงเย็นถึง1ทุ่ม20นาทีค่ะดิฉันนันทิยาจิตตะโสภาวดีค่ะผมปูจิตตกรบุษบาครับต้นวรเทพสุวัฒนพิมพ์ครับครับวันนี้เรื่องของชายชุดดำก็เป็นเรื่องที่คนโจทย์ขานกันทั้งบ้านทั้งเมืองครับฝ่ายนปช.บางท่านก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับนปช.แต่อย่างใดเพราะว่าในกลุ่มนปช.นั้นไม่มีวันจะมีชายชุดดำเป็นอันขาดในฝ่ายที่เป็นผู้สูญเสียก็ดีใจที่คดีมีความคืบหน้าและเห็นว่าตำรวจเจ้าหน้าที่บ้านเมืองให้ความใส่ใจติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีได้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นวันที่ตำรวจต้องยืนยันว่าไม่ใช่แพะตัวจริงแน่นอนพร้อมกับพาผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพหรือประกอบการไต่สวนในคดีนะครับครับค่ะวันนี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะคะพร้อมด้วยตำรวจกองปราบปรามพาตัวกลุ่มชายชุดดำที่นำมาแถลงข่าวกับสื่อมวลชนเมื่อวานนี้แหละค่ะทั้ง4คนนะคะมีนายกิตติศักดิ์สุ่มศรีอายุ45ปีนายปรีชาอยู่เย็น24ปีนายรณฤทธิ์สุริชาอายุ33ปีและนายชำนาญภาคีฉายอายุ45ปีซึ่งเป็นผู้ต้องหาร่วมกันมีอาวุธเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดที่ไม่มีทะเบียนยิงต่อสู้กับทหารระหว่างขอคืนพื้นที่กับกลุ่มนปช.เมื่อ10เมษายน2553ค่ะและเป็นเหตุทำให้พลเอกร่มเกล้าทุวธรรมเสียชีวิตแล้วก็มีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมากนะคะนำทั้งหมด4คนมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่แยกคอกวัว6จุดด้วยกันค่ะจุดแรกนั้นเป็นจุดจอดรถตู้มีนายรณฤทธิ์เป็นผู้เฝ้ารถที่ถนนตะนาวนะคะจุดที่2เป็น4แยกถนนตะนาวนายกิตติศักดิ์นายปรีชาและนายชำนาญเดินเพื่อที่จะเข้าไปที่ชุมนุมแต่ถูกกาดและตำรวจตรวจค้นแต่ไม่สามารถควบคุมตัวเอาไว้ได้จุดที่3เป็นฝั่งถนนตะนาวใกล้กับถนนข้าวสารค่ะบริเวณหลังตู้ชุมสายโทรศัพท์นายชำนาญใช้ปืน M16 ยิงเข้าใส่เจ้าหน้าที่ทหารที่ประจำอยู่บนอาคารสลากกินแบ่งจุดที่4จุดที่นายกิตติศักดิ์นั่งยิง M79 แต่ปืนขัดลำกล้องไม่สามารถยิงได้และเพื่อนก็เลยส่ง AK47 ให้ยิงแทนจุดที่5เป็นจุดที่นายปรีชาใช้ปืน M79 ยิงมาที่ไวท์โรสสตูดิโอเพื่อทำร้ายทหารหลังจากที่ก่อเหตุเสร็จก็กลับมารวมตัวกันที่จุดจอดรถตู้ถนนตะนาวนะคะและจุดสุดท้ายเป็นจุดที่คนร้ายกำลังหลบหนีแต่ได้ขับรถสวนกันกับทหารที่ถนนดินสอแล้วนายกิตติศักดิ์ก็ได้ลดกระจกมาเพื่อที่จะต่อว่าทหารว่ามาทำไมถึงไม่ลงไปในพื้นที่ภาคใต้เลยทำให้ทหารเนี่ยสามารถจำหน้าได้และถือเป็นหลักฐานสำคัญค่ะสำหรับการทำแผนประกอบคำรับสารภาพนี้ก็ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนนะคะทั้งในประเทศต่างประเทศแล้วก็ประชาชนในบริเวณนั้นทำให้ก็มีเจ้าหน้าที่ที่เป็นตำรวจเนี่ยมาดูแลความปลอดภัยและก็อำนวยความสะดวก3กองร้อย450นายนะคะซึ่งภายหลังจากเสร็จสิ้นก็คุมตัวกลับไปสอบต่อที่กองปราบปรามก่อนนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปขออำนาจศาลอาญาฝากขังในเช้าวันพรุ่งนี้พร้อมคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีอุกชะกันแล้วก็สะเทือนขวัญด้วยค่ะส่วนที่อาคารรัฐสภานะครับพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้สัมภาษณ์กรณีกลุ่มคนเสื้อแดงออกมายืนยันว่าไม่เคยมีชายชุดดำร่วมชุมนุมกับคนเสื้อแดงว่าตนไม่ขอตอบโต้แต่การจับกุมที่ผ่านมาได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานและขออนุมัติหมายจับจากศาลเมื่อศาลอนุมัติเราก็ดำเนินการจับกุมและที่ได้นำผู้ต้องหาในคดีความรุนแรงที่แยกคอกวัวมาแถลงข่าวผู้ต้องหาก็ได้รับสารภาพและอธิบายพฤติกรรมที่ก่อเหตุต่อหน้าสื่อมวลชนโดยตนจะพยายามติดตามผู้ต้องหาที่เหลือมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุดเมื่อถามว่าสังคมมีการตั้งคำถามว่าผู้ต้องหาที่จับกุมมาเป็นแพะหรือไม่พลตำรวจเอกสมยศบอกว่าหากเป็นแพะคงไม่มีพยานหลักฐานจนศาลออกหมายจับให้และการที่ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพต่อหน้าสื่อเชื่อว่าคงไม่มีแพะเมื่อถามว่ามีการไปรื้อคดีต่างๆก่อนหน้านี้หรือไม่พลตำรวจเอกสมยศบอกว่าตนทำงานแค่ 3-4 เดือนสามารถจับกุมคดีต่างๆในทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนหากมีพยานหลักฐานไปถึงตนจับทั้งนั้นตนไม่เลือกที่รักมักที่ชังโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายมาตลอดว่าต้องทำงานบนความยุติธรรมไม่กลั่นแกล้งให้ร้ายป้ายสีใครและที่ตนจับกุมผู้ต้องหาทุกครั้งทุกคนได้รับการอนุมัติหมายจับจากศาลทั้งสิ้นซึ่งศาลเป็นผู้อยู่เหนือความขัดแย้งมีความยุติธรรมดังนั้นการกระทำใดๆของตนเชื่อว่ารอบคอบชัดเจนสามารถตรวจสอบได้โดยมีศาลเป็นเครื่องการันตีการทำงานของตนพอถามถึงการที่จับอาวุธได้ที่สระบุรีมีความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ทางการเมืองหรือไม่พลตำรวจเอกสมยศบอกว่าอาวุธที่จับได้และที่จับได้ก่อนหน้านั้นมีจำนวนมากและมีความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ทางการเมือง
แต่จะเชื่อมโยงกับกรณีใดนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะอาวุธมีจำนวนมากและคดีความที่ตนรับผิดชอบอยู่ก็มีมากกว่า40คดีสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้เป็นร้อยขอให้กำลังใจตนบ้าง 3-4 เดือนที่ผ่านมาตนยังทำได้ถึงขนาดนี้ขณะที่ 3-4 ปีที่ผ่านมากลับไม่เคยมีใครทำและเหตุผลที่ตนทำงานได้ขนาดนี้เพราะตนมีความตั้งใจครับให้กำลังใจเต็มที่ครับฮะค่ะ4ปีครึ่งจับไม่ได้อ่ะนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของพลตรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงหน่อยค่ะผมไม่โต้แย้งนะครับว่ามีไม่มีเอาว่าการจับกุมเนี่ยเราจับกุมและรวบรวมพยานหลักฐานนำไปสู่การขออนุมัติให้ศาลออกหมายจับเมื่อศาลอนุมัติออกหมายจับเราก็จับนะครับแล้วที่ผมนำผู้ต้องหามาแถลงต่อสื่อเมื่อวานนี้ผู้ต้องหาก็ให้การรับสภาพต่อสื่อนะครับว่าเป็นผู้ลงมือกระทำแล้วก็อธิบายว่าได้ทำยังไงอะไรยังไงตรงนี้นะครับก็เป็นเครื่องยืนยันนะครับผมจะไม่โต้แย้งกับใครครับคุณวิจารณ์ว่าคนที่จับได้เนี่ยเป็นแพะหรือเปล่าเป็นถูกตำรวจนำมาได้หรือเปล่าตรงนี้ถ้าเป็นแพะนะครับหรือเป็นผู้ต้องหาที่ไม่ใช่ผู้ที่กระทำความผิดจริงนะครับคงไม่มีพยานหลักฐานจนกระทั่งศาลท่านออกอนุมัติหมายจับนะครับและการที่ผู้ต้องหาให้การรับสภาพต่อสื่อนะครับโดยที่ให้การหรือพูดด้วยความสมัครใจนี้นะครับผมเชื่อว่าคงไม่มีแพะนะครับเพราะผมเองไม่เคยรู้จักกับพวกแพะนะครับครับ คือในกรณีนี้มีคนพูดกันมากนะครับโดยเฉพาะคนที่มาจากฝั่งของผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นนปช.และกลุ่มของคนเสื้อแดงว่าจับแพะจับตัวปลอมเป็นการสร้างหลักฐานวันนี้หลายๆคนก็ออกมาบอกแล้วรวมถึงคุณสมยศพุ่มพันธ์ม่วงและอีกหนึ่งท่านเขาบอกว่ามีหลักฐานแน่นอนจับได้อย่างนี้ไม่ได้มีอะไรที่จะไม่ชัดเจนคนคนนั้นคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับท่านนายกบอกว่าจับได้หลักฐานชัดเจนขนาดนี้ถ้าคิดว่าตัวเองไม่ผิดหาหลักฐานมาพิสูจน์กันสิแล้วตอนนี้จำเลยเองก็สารภาพแล้วด้วยว่า2553เป็นคนยิงเข้าไปใส่ในที่ชุมนุมลองฟังเสียงท่านนายกดูไหมครับไม่มีใช่ไหมฮะไม่มีค่ะนะครับผมอยากฟังเสียงท่านนายกไงเดี๋ยวได้ฟังแน่วันนี้นายกแถลงยาวเหยียดเลยนะครับดูแน่ค่ะไปที่คุณถาวรเสนเนียมนะครับอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คุณถาวรก็ออกมาบอกว่าเป็นการยืนยันให้สังคมเห็นว่าชายชุดดำนั้นมีจริงขอให้กำลังใจและชื่นชมทั้งตำรวจและทหารที่ร่วมติดตามจับกุมในกรณีนี้นะครับเพราะว่าต้องใช้ทรัพยากรต่างๆจำนวนมากในการรักษาชีวิตของคนเหล่านี้ไม่ให้ถูกฆ่าตัดตอนเพื่อนำมาแสดงและยืนยันต่อสังคมแต่ว่านี่ก็เป็นเพียงบางส่วนของขบวนการชายชุดดำเพราะที่ผ่านมามีการฝึกฝนการใช้อาวุธสงครามต่างๆมีการแบ่งกำลังรับผิดชอบพื้นที่และภารกิจในช่วงนั้นซึ่งก็มีชายชุดดำที่ใช้อาวุธเป็นจำนวนมากนับร้อยคนโดยมีนักการเมืองบางคนอยู่เบื้องหลังคุณถาวรเสนเนียมบอกว่าวันนี้ถึงเวลาที่คนเหล่านั้นต้องรับโทษที่ใช้อาวุธทำลายฆ่าทั้งตำรวจทหารและประชาชนที่สำคัญขอให้ตำรวจสืบสวนขยายผลต่อไปกระชากหน้ากากของคนที่อยู่เบื้องหลังชายชุดดำเหล่านี้ออกมาให้ได้ส่วนบรรดาแกนนำนปช.ที่ออกมาปฏิเสธว่าเป็นการใส่ร้ายไม่ว่าจะเป็นนายแพทย์เวงโตจิราการหรือใครก็ตามคนที่พูดอย่างนี้จะพูดแก้ตัวอะไรก็พูดไปถามว่าสังคมไทยให้ความเชื่อถือคนเหล่านี้หรือไม่เพราะวันนี้พยานหลักฐานชัดขนาดนี้ยังพูดอีกว่าไม่เกี่ยวข้องกันครับค่ะอีกคนนึงค่ะซึ่งก็เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การสลายการชุมนุมของกลุ่มนปช.เมื่อปี2553เช่นเดียวกันและณขณะนี้คดีก็อยู่ระหว่างการสอบสวนของปปช.ก็คือคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะซึ่งวันนี้คุณอภิสิทธิ์ก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการจับกุมชายชุดดำค่ะบอกว่ามีหลายคดีค่ะที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ที่ยังค้างอยู่ทั้งหมดซึ่งก็หวังจะเห็นทุกอย่างนั้นเดินหน้าไปตามกระบวนการยุติธรรมทั้งคดีที่เกี่ยวข้องกับความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของทุกฝ่ายก็หวังว่าจะได้ข้อยุติเพื่อให้สังคมได้รับรู้รับทราบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและคนที่ทำผิดก็ต้องถูกลงโทษซึ่งที่ผ่านมาก็คาดหวังและเรียกร้องแต่ก็มีปัญหาเรื่องคดีความและการจับกุมนะคะโดยตนมองว่าทุกอย่างจะต้องไปที่กระบวนการยุติธรรมโดยเรื่องนี้หลังจากสอบสวนก็ส่งเรื่องไปที่อัยการและศาลเพื่อให้ศาลพิจารณาคดีต่อไปรวมทั้งคดีความของคุณอภิสิทธิ์เองก็อยู่ระหว่างการสอบสวนของปปช.
ซึ่งทุกคนจะต้องถูกตรวจสอบและทุกคนก็ควรได้รับความเป็นธรรมเพราะผู้เสียหายในคดีก็อยากเห็นความชัดเจนว่าข้อเท็จจริงทั้งหมดคืออะไรที่ผ่านมาถึงพยายามจะต่อต้านกฎหมายนิรโทษกรรมเพื่อคดีต่างๆนั้นที่ยังค้างอยู่สามารถจะเดินต่อไปได้ค่ะครับเอาละเรา3คนจะยังไม่มีความคิดเห็นอะไรเพราะว่าจับได้ก็ดีแล้วนะครับไม่ใช่แพะก็ดีแล้วสืบสวนขยายผลต่อไปแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมีคนที่บอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องชายชุดดำมาพบกับท่านผู้ชมนะครับเพื่อที่จะอธิบายขยายความแล้วก็มองเหตุการณ์ที่ตำรวจโดยพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงและคณะสามารถจับกลุ่มชายชุดดำจำนวนเนี้ย 4-5 คนได้เนี่ยมันบอกอะไรกับสังคมไทยบ้างนะครับแล้วก็ดูเสื้อเรา3คนก่อนที่จะไปข่าวอื่นนะฮะผมนอกคอกอ่ะก็จะให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าเสื้อที่เราโชว์กันอยู่เนี่ยเมื่ออยู่ในร่างกายของผู้ชายกำยำเนี่ยชายชุดดำด้วยอ่ะคุณชายชุดดำ2คนจอหน้าดำด้วยกำยำนะค่ะนี่คือเสื้อยืดทั้งหมด3ลายค่ะเราใส่เสื้อคอโปโลกันมาก็หลายวันแล้วนะคะนี่คือเสื้ออีก1รุ่นค่ะที่อยากจะแนะนำให้สะสมกันนะคะเป็นเสื้อยืดคอกลมค่ะมีทั้งสีดำที่เป็นลาย Blue Sky แล้วก็มีสายฟ้าฟาดอยู่ตรงกลางเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นสีธงชาตินะครับตัวอักษร Blue Sky ค่ะหรือว่าเป็นลาย Blue Sky สีขาวแบบที่หนิงใส่อยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นลายเดียวกันกับพี่ปูแต่ต่างกันแค่สีขาวกับสีดำหรือว่าจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นลายสายล่อฟ้าผ่ากลางใจเลยนะคะใจยังใหญ่กว่ากำปั้นอยู่เหมือนเดิมนะครับผ่ากลางใจของคุณต้นเลยค่ะใครสนใจทั้ง3แบบนี้นะคะเสื้อยืดคอกลมแบบนี้ราคาของพี่ต้นเนี่ยตัวละ180บาทครับอย่างของหนิงกับของพี่ปูเนี่ยตัวละ150บาททำไมเราถูกกว่าต้นอ่ะถ้าจะแพงเนี่ยมันต้องมีอย่างเงี้ยสีเงินเนาะเพราะว่าผมใช้ผ้าเยอะไงพิมพ์ลายพิเศษผมอ้วนก็เลยแพงกว่าท่านผู้ชมชอบลายไหนนะครับหรือว่าจะยกแพ็คทั้ง3ลายเลยก็โทรหา call center ของเราได้เลยนะครับค่ะ023080555เบอร์เดิมที่คุณคุ้นเคยนะคะให้การสนับสนุนฟ้าวันใหม่ก็สนับสนุนได้ผ่านทางสินค้าของ Blue Sky Direct ค่ะพักกันสักครู่นึงค่ะช่วงหน้าเรายังคงอยู่ที่เรื่องราวของชายชุดดำและเราจะมีแขกรับเชิญพิเศษผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายที่คุณผู้ชมชาว Blue Skyคิดถึงอย่างแน่นอนคิดถึงอย่างมากและผู้ชายคนนี้เกาะติดมีหลักฐานอะไรที่เกี่ยวข้องมีคลิปที่เกี่ยวข้องกับชายชุดดำพูดแบบนี้แล้ววันนี้จะมาช่วยราชการฮะจะมาช่วยพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงขยายผลคดีถ้าเป็นผู้ชายที่มีคลิปของเรื่องชายชุดดำเยอะๆนายแพทย์เวงโตจิราการเฮ้ยไม่มีชายชุดดำมีแต่หญิงแก่คนหนึ่งอยู่ไม่แต่ว่านายแพทย์เวงก็มีคลิปเยอะนะเขาก็มีคลิปเยอะแล้วก็ออกมาให้สัมภาษณ์บ่อยมากค่ะแต่คนนี้เนี่ยรับรองว่าถ้าคุณได้เจอเขาไม่เวงอย่างแน่นอนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกับแขกรับเชิญพิเศษของข่าวฟ้ายามเย็นค่ะ